ข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.แถลงนะคะวันนี้ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่อีก836รายค่ะเป็นการค้นหาเชิงรุก793รายยืนยันผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่ 19,618 รายแล้วแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ค่ะแถลงสถานการณ์ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการผ่อนคลายมาตรการค่ะประเทศไทยอยู่อันดับที่116ของโลกวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมมา836รายค่ะยืนยันผู้ป่วยสะสม 19,618 รายรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 12,514 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 7,027 รายและเสียชีวิต77รายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศ832รายแบ่งเป็นเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข39รายและการค้นหาเชิงรุกในชุมชนหรือต่างด้าว793รายค่ะต่อกันที่เจรตำรวจแห่งชาติขอเวลา5วันนะคะตรวจสอบกรณีสารวัตรตชด.แฉผู้บังคับบัญชารีสวยพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสารวัตรตชด.ค่ะมีหนังสือร้องเรียนไปถึงพลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะโดยระบุว่าพลตำรวจตรีชวลิตสุขสุวรรณผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ได้มีการรีสวยโดยบอกว่ากรณีนี้พลตำรวจเอกสุวรรณแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญสั่งการให้ตนเองพร้อมทีมงานลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกับทีมงานของตชด.ด้วยค่ะโดยบอกว่าไม่เกิน5วันหากเป็นเรื่องจริงต้องดำเนินการทางวินัยและปกครองอย่างแน่นอนซึ่งน่าจะได้ทราบผลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริงหรือไม่ทางนี้หนังสือร้องเรียนดังกล่าวนะคะระบุว่าผู้ร้องเนี่ยเป็นผบ.ร้อยตชด.ภาค4ได้เล่าพฤติการของผู้บังคับการตชด.ภาค4ที่ถูกร้องเรียนซึ่งทราบว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับการกองร้อยทุกนายจำนวน16หน่วยและผู้กำกับทุกนายจำนวน4กองกำกับการให้นำเงินมามอบให้ทุกการประชุมประจำเดือนส่วนกรณีที่หนังสือไม่มีการลงชื่อผู้ร้องนั้นก็คงจะกลัวเพราะเป็นการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาค่ะแต่ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผบ.ร้อยตชด.ภาค4แล้วก็พลตำรวจตรีชวริตที่ถูกร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงหรือไม่ซึ่งหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีมูลความผิดก็ต้องมีคำสั่งให้พลตำรวจตรีชวริตไปช่วยราชการเพื่อจะได้ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและให้มีทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะจะได้ทำงานอย่างสบายใจเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาก็คือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขกำชับให้ตำรวจทุกนายต้องไม่มีใครถูกข่มเหงรังแกอย่างแน่นอนไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะกองทัพเมียนมาค่ะประกาศภาวะฉุกเฉิน1ปีโดยพลเอกมินอองหลายคุมอำนาจสูงสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่ากองทัพเมียนมาได้ออกแถลงการภายหลังควบคุมตัวผู้นำระดับสูงของรัฐบาลซึ่งรวมถึงนางองซานซูจีและส.ส.ของพรรค NLD โดยบอกว่ากองทัพประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศโดยประกาศว่าอำนาจทั้งหลายภายใต้การควบคุมของพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยจะมีการยึดอำนาจเป็นเวลา1ปีโดยอ้างกระบวนการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยกองทัพเมียนมาประกาศทางสถานีโทรทัศน์ของกองทัพค่ะระบุว่าจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐและกล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการกับความผิดปกติในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ได้โดยรายงานระบุด้วยนะคะว่าสมาชิกคณะกรรมการบริหารกลางของพรรค NLD ฝ่ายนิติบัญญัติและสมาชิกคณะรัฐมนตรีระดับภูมิภาคหลายคนถูกควบคุมตัวด้วยค่ะขณะที่ท่าทีในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียและประเทศอื่นๆก็มีการออกแถลงการตามมานะคะถึงความกังวลและการเรียกร้องให้ทหารของเมียนมาเคารพหลักนิติธรรมโดยแถลงการของสหรัฐบอกว่ากองทัพเมียนมาได้ดำเนินการเพื่อบ่อนทำลายการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของประเทศรวมถึงการจับกุมองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและเจ้าหน้าที่พลเรือนคนอื่นๆสหรัฐขอคัดค้านความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้หรือขัดขวางการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของเมียนมาค่ะส่วนเมลิซาเพนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียก็เรียก
ร้องค่ะให้ปล่อยตัวซูจีและคนอื่นๆที่มีรายงานว่าถูกควบคุมตัวขอสนับสนุนการรวมกันใหม่อย่างสันติภาพของรัฐสภาค่ะซึ่งก็จะสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนปี2020ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ค่ะพรรคของนางซูจีเนี่ยได้คะแนนไป396ที่นั่งค่ะจาก476ที่นั่งในสภาและก็เลยนำมาซึ่งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งค่ะจบงานเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN